รรมนิยายชุดสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมประพันธ์โดยสุทัสสาอ่อนค้อมเรื่องที่หนึ่งมักกะลีผลบทที่66อนาคตภัยเวลาผ่านไปอีกหนึ่งเดือนพระเจริญก็ได้สำเร็จฌานโดยการเจริญปัทวีกสิณเมื่อได้ปัทวีกสิณเสียอย่างหนึ่งแล้วภูตกสิณอีก3อย่างที่เหลือก็เป็นเรื่องง่ายสำหรับท่านเพราะเมื่อจิตตั้งมั่นเป็นอัปปนาสมาธิย่อมทำอะไรได้หมดอย่างที่เนนดิ่งพูดไว้สมัยที่ท่านเป็นเด็กซุกซนจนกระทั่งมาเป็นพระเจริญก็ยังจำได้ไม่ลืมเลือนคุณเก่งมากยังไม่เคยมีลูกศิษย์คนไหนของฉันทำได้อย่างคุณเท่าที่ผ่านมาคนที่ได้เร็วที่สุดคือ1ปีบางคนก็หลายปีกว่าจะได้แต่ส่วนมากมักจะเลิกราไปเสียกลางคันเพราะละความเพียรหลวงพ่อเดิมออกปากชมศิษย์คนสุดท้ายแต่ยากเหลือเกินนะครับหลวงพ่อผมเองก็เกือบจะท้อถอยเสียหลายครั้งอาศัยที่เคยลำบากมาก่อนเลยมุมานะทำจนสำเร็จแต่จะว่าไปแล้วมันก็ยากเฉพาะตอนฝึกเท่านั้นพอได้เสียแล้วมันก็ง่ายนิดเดียวพระหนุ่มพูดจากประสบการณ์เขาเรียกว่ายากแท้แต่ไม่เคยยังไงล่ะหมายความว่าอย่างไรครับผู้อ่อนวัยกว่าไม่เข้าใจก็หมายความอย่างที่พูดนั่นแหละอะไรที่ว่ายากนั้นเพราะเราไม่เคยแต่ถ้าฝึกจนเคยแล้วมันก็เป็นเรื่องง่ายเหมือนกับที่คุณเรียนกสิณนั่นไงถ้าเช่นนั้นก็หมายความว่าต่อไปนี้ผมจะทำอะไรได้หมดอย่างที่เนียนดิ่งว่าใช่ไหมครับถูกแล้วแต่ฉันอยากให้คุณสังวรไว้ว่าการจะนำไปใช้นั้นต้องพิจารณาให้รอบคอบเสียก่อนเพราะหากนำไปใช้ในทางที่ผิดก็เท่ากับสะสมบาปกรรมไว้แบบนี้สู้ไม่ได้เสียเลยยังจะดีกว่าอีกประการหนึ่งที่ฉันขอเตือนก็คือของอย่างนี้เมื่อมีได้ก็เสื่อมได้เพราะยังเป็นโลกียะต้องปฏิบัติต่อจนถึงขั้นโลกุตตระจึงจะไม่เสื่อมผมไม่เข้าใจครับหลวงพ่อเดิมมองหน้าภิกษุหนุ่มและรู้ว่ายังไม่ถึงเวลาที่เขาจะเข้าใจจึงยังไม่อธิบายต่อภิกษุรูปนี้อายุยังน้อยยังไม่สนใจเรื่องที่จะปลีกตัวออกจากวัฏสงสารและที่สำคัญคือศรัทธายังอ่อนต้องรอให้ศรัทธาแก่กล้ากว่านี้จึงจะก้าวต่อไปจนถึงขั้นโลกุตระได้วัยหนุ่มแน่นเช่นเขาสำเร็จถึงขั้นนี้ก็ดีถมไปแล้วเห็นท่านไม่ตอบพระหนุ่มก็ไม่ได้เซาซีให้ท่านอธิบายด้วยคิดว่ารู้ไปก็ไม่มีประโยชน์ตอนนี้คุณยังมองไม่เห็นประโยชน์แต่วันข้างหน้าคุณจะได้เห็นแน่นอนพูดเหมือนรู้ว่าอีกฝ่ายกำลังคิดอะไรอยู่เงียบกันไปครู่หนึ่งภิกษุชราก็ถอนหายใจคล้ายมีความกังวลลึกๆภิกษุหนุ่มจึงถามขึ้นว่าหลวงพ่อถอนหายใจทำไมหรือครับฉันรู้สึกเป็นห่วงอนาคตนะสิคุณเป็นห่วงว่าในอนาคตจะหาพระดีๆมาสืบต่อพระศาสนาไม่ได้ท่านถอนหายใจอีกแบบนี้เขาเรียกว่าห่วงพระศาสนาครับหลวงพ่อไม่ใช่ห่วงอนาคตผู้อ่อนวัยกว่าตั้งใจยั่วหมายให้ท่านคลายกังวลหากภิกษุชรายังคงนิ่งสายตามองไกลออกไปในความมืดพระเจริญเห็นอาการผิดปกติเช่นนั้นก็ใจเสียความกลัวที่ซ่อนลึกอยู่ในใจกำลังผุดขึ้นมาท่านกลัวหลวงพ่อเดิมจะละสังขารไม่ต้องกลัวฉันยังไม่ตายง่ายๆหรอกภิกษุวัยร้อยเศษพูดขึ้นพระเจริญถึงกับสะดุ้งเมื่อได้ฟังเกรงจะถูกตำหนิว่าคิดอกุศลจึงพูดกลบเกลื่อนว่าหลวงพ่อไม่เคยมีอาการอย่างนี้มาก่อนผมก็เลยใจไม่ดีถ้าอย่างนั้นก็แปลว่าหลวงพ่อจะอยู่ไปอีกนานๆใช่ไหมครับฉันก็ว่าจะอยู่ไปจนกว่าจะตายนั่นแหละผู้อาวุโสกว่าเป็นฝ่ายยั่วบ้างแทนที่จะยั่วตอบพระหนุ่มกลับถามว่าเหตุใดหลวงพ่อจึงห่วงพระศาสนาแล้วครับ
ผมไม่เห็นว่าจะน่าห่วงตรงไหนเลยก็ทำไมจะไม่ให้ห่วงล่ะเพราะฉันรู้ว่าในอนาคตจะหาพระดียากจะมีพวกโกนหัวห่มผ้าเหลืองมาหากินกับพระศาสนาพวกที่ตัวเป็นพระแต่ใจเป็นมารถึงเวลานั้นผู้คนก็จะเสื่อมถอยด้อยปัญญาหันไปยึดมารเป็นสรณะเรียกว่าทิ้งพระไปหามารน่าสมเพชท่านสายหน้าช้าๆและถอนหายใจอีกครั้งเห็นพระหนุ่มไม่พูดว่ากระไรจึงปรารภต่อไปว่ามันก็ตรงกับพุทธธรรมนายนั่นแหละคุณรู้ไหมพระพุทธองค์ทรงทำนายไว้ว่าอย่างไรไม่ทราบครับคือคำตอบแล้วอยากรู้ไหมอยากครับพูดเพื่อจะเอาใจอีกฝ่ายเสียมากกว่าถ้าเช่นนั้นก็ตั้งใจฟังเรื่องนี้พระองค์ตรัสไว้ในทุติยปันนาสกะพระไตรปิฎกเล่มที่22ทรงแสดงอนาคตภัย5ประการตรัสไว้ถึง4พระสูตรอนาคตภัยหมายถึงภัยที่จะเกิดขึ้นในอนาคตใช่ไหมครับถูกแล้วทรงแสดงไว้ถึง4พระสูตรพระสูตรละ5ประการรวมเป็น20และที่ทำให้ฉันกังวลมากที่สุดคือประการที่4และ5ในพระสูตรที่3ซึ่งพระองค์ตรัสไว้ว่าในอนาคตภิกษุทั้งหลายจะไม่อบรมกายไม่อบรมศีลไม่อบรมจิตไม่อบรมปัญญาเมื่อเป็นเช่นนี้เวลามีผู้อื่นแสดงพระสูตรที่พระตถาคตตรัสไว้มีอัดลึกซึ้งเป็นโลกุตระภิกษุเหล่านั้นจะไม่ตั้งใจฟังทั้งไม่เห็นเป็นเรื่องที่ควรจะท่องจำศึกษาหรือปฏิบัติตามแต่เมื่อมีผู้อื่นแสดงพระสูตรที่กวีแต่งไว้ประพันธ์เป็นบทกวีไพเราะมีสำนวนสละสลวยเป็นคำสอนของสาวกเป็นเรื่องนอกพระศาสนาภิกษุเหล่านั้นจะตั้งใจฟังและเห็นเป็นเรื่องที่ควรท่องจำศึกษาและปฏิบัติตามนี้เป็นภายในอนาคตข้อที่4ของพระสูตรที่3หมายความว่าอะไรที่เป็นพุทธพจน์เขาจะไม่ยอมรับแต่จะไปรับสิ่งที่ไม่ใช่พุทธพจน์ใช่ไหมครับพระหนุ่มถามเป็นอย่างนั้นของจริงเขาไม่เอาไปเอาที่ไม่จริงเพราะเขาไม่อบรมศีลสมาธิปัญญาจึงรับของจริงไม่ได้รับได้แต่ของไม่จริงเพราะมันถูกกับนิสัยของเขาถูกแล้วเพราะเหตุนี้จึงพากันบิดเบือนพระธรรมวินัยเพราะของสูงตัวเข้าไม่ถึงก็เลยดึงให้ต่ำลงต้องการทำให้พระธรรมเละพระวินัยเละแต่พระธรรมวินัยเป็นของบริสุทธิ์ใครจะทำอย่างไรก็มัวหมองไม่ได้จิตของผู้กระทำนั่นแหละจะมัวหมองและเมื่อจิตมัวหมองเขาก็ต้องไปอบายเพราะพระพุทธองค์ตรัสสอนไว้ชัดว่าจิตเตสังกิริเถทุกขติปาติกังขาเมื่อจิตเศร้าหมองทุกขติย่อมเป็นที่หมายคนพวกนี้เมื่อตายก็ต้องไปตกนรกในอนาคตพระสงฆ์องค์เจ้าจะไปตกนรกกันมากเพราะไม่เคารพพระธรรมวินัยเมื่อไม่เคารพก็จะพากันประกอบกรรมอันชั่วช้าเลวทรามนั่นสิครับผมถึงไม่อยากเป็นพระเพราะกลัวจะตกนรกอย่างที่หลวงพ่อว่าพระเจริญได้ทีที่จะพูดเรื่องศึกแต่ฉันมั่นใจว่าคุณจะเป็นพระที่ดีและช่วยสืบต่อพระศาสนาให้ถาวรสืบไปเพราะอย่างน้อยคุณก็ได้อบรมกายอบรมศีลอบรมจิตแล้วหลวงพ่อเดิมก็ได้ทีอีกเหมือนกันหลวงพ่อครับอนาคตภัยประการที่5มีว่าอย่างไรครับท่านรีบเปลี่ยนเรื่องถามคืนพูดเรื่องเดิมก็รังแต่จะเข้าเนื้อถึงคุณไม่ถามฉันก็กำลังจะบอกอยู่พอดีอนาคตภัยประการที่5นั้นพระพุทธองค์ตรัสไว้ว่าในอนาคตภิกษุทั้งหลายจะไม่อบรมกายไม่อบรมศีลไม่อบรมจิตไม่อบรมปัญญาเมื่อเป็นเช่นนี้พระเถระจะเป็นผู้มักมากมีความประพฤติย่อหย่อนจะเป็นแนวหน้าในการล่วงละเมิด
ทอดธุระในการอยู่วิเวกจะไม่ปรารภความเพียรเพื่อถึงธรรมที่ยังไม่ถึงเพื่อบรรลุธรรมที่ยังไม่บรรลุเพื่อทำให้แจ้งธรรมที่ยังไม่ได้ทำให้แจ้งส่วนอนุชนรุ่นหลังก็จะถือภิกษุเหล่านั้นเป็นตัวอย่างแล้วทำตัวเป็นผู้มักมากมีความประพฤติย่อหย่อนเหมือนกันจะเป็นแนวหน้าในการล่วงละเมิดทอดธุระในการอยู่วิเวกจะไม่ปรารภความเพียรเพื่อเข้าถึงธรรมที่ยังไม่ถึงเพื่อบรรลุธรรมที่ยังไม่บรรลุเพื่อทำให้แจ้งธรรมที่ยังไม่ได้ทำให้แจ้งนี่แหละภายในอนาคตที่ยังไม่เกิดในปัจจุบันแต่จะเกิดในอนาคตต่อไปพระพุทธองค์ทรงเตือนให้ภิกษุทั้งหลายควรจับตามองภัยเหล่านี้เพื่อให้รู้ทันเมื่อรู้ทันแล้วให้พยายามกำจัดเสียให้สิ้นไปเพราะฉะนั้นหลวงพ่อจะต้องอยู่ต่อไปอีกนานๆเพื่อจะได้จับตามองเพื่อให้รู้ทันและกำจัดให้สิ้นไปพระเจริญสรุปอย่างรวดเร็วถึงไม่มีฉันคุณก็ทำได้บอกฉันสิว่าคุณจะรับช่วงหน้าที่อันนี้ฉันจะได้หายกังวลถ้อยคำของภิกษุชราทำให้พระหนุ่มพูดไม่ออกใจหนึ่งอยากจะรับปากเพื่อให้ภิกษุชราคลายกังวลแต่อีกใจท่านก็ไม่ต้องการดำรงอยู่ในสมณเพศภาพหลวงตาวัตโนตยังตราตึงฝังแน่นอยู่ในจิตใจคนผู้นี้เป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้ท่านเกลียดพระว่ายังไงล่ะรับปากกับฉันสิว่าคุณจะไม่ศึกหลวงพ่อเดิมคาดคั้นภิกษุหนุ่มจึงพูดด้วยความเกรงใจว่าขอเวลาให้ผมตัดสินใจสักวันสองวันนะครับหลวงพ่อเพราะเป็นเรื่องใหญ่สำหรับผมถ้าผมรับปากไปแล้วแต่ทำไม่ได้ดังที่ว่าก็จะเสียสัจจะถึงอย่างไรผมก็ยังยึดถือเรื่องเสียชีพอย่าเสียสัตว์ครับดีมากฉันชอบคนอย่างนี้คนที่ไม่ตกปากรับคำกับใครง่ายๆปกติของคนไทยคือมีนิสัยชอบรับปากง่ายเสร็จแล้วก็เปลี่ยนแปลงภายหลังแต่ดูคุณไม่เหมือนคนอื่นๆแปลว่าผมเป็นคนไม่ปกติหลวงพ่อว่าผมไม่ปกติหรือเปล่าครับพระหนุ่มแกล้งยั่วทั้งที่ไม่มีแก่ใจจะยั่วหลวงพ่อเดิมไม่ใส่ใจต่อคำยั่วย้าวหากพูดเป็นงานเป็นการว่าคุณอย่าไปเอาเจ้าหลวงตาทุศีลรูปนั้นมาเป็นอารมณ์เลยนั่นแหละมารศาสนาตัวจริงละอย่าคิดว่าคนโกนหัวห่มผ้าเหลืองจะต้องเป็นพระเสมอไปความเป็นพระมิได้อยู่ที่เครื่องแบบแต่อยู่ที่ใจดีอยู่ที่ละพระอยู่ที่ใจโบราณท่านว่าไว้แต่ใจมันดูยากนี่ครับหลวงพ่อเราจะรู้ได้ยังไงว่าคนนี้เป็นพระคนนี้เป็นมารพระหนุ่มแย้งไม่ยากหรอกคุณจำไม่ได้แล้วหรือที่พระพุทธองค์ตรัสสอนไว้ว่าคนเราจะทำอะไรใจจะต้องมาก่อนเมื่อใจคิดอย่างไรก็จะแสดงออกมาทางกายทางวาจาฉะนั้นจะดูว่าคนไหนเป็นพระคนไหนเป็นมารก็ต้องดูที่ข้อวัดปฏิบัติขอให้จำไว้อย่างหนึ่งว่าในการข้างหน้าพระแบบหลวงตาวัตโนตจะมีจำนวนมากขึ้นและพระดีๆอย่างคุณจะหายากสุดยากเพราะอย่างนี้แหละฉันถึงไม่อยากให้คุณสึกหาลาเพศท่านวกกลับมาเรื่องเดิมอีกภิกษุผู้มาจากต่างถิ่นเริ่มจะใจอ่อนจึงพูดแบ่งรับแบ่งสู้ว่าหลวงพ่อครับหากการครองเพศบรรพชิตของผมจะเป็นประโยชน์ต่อพระศาสนาดังที่หลวงพ่อตั้งความหวังไว้ผมก็จะตรึกตรองอย่างรอบคอบอีกครั้งขอเวลาผมตัดสินใจสักสองวันนะครับตกลงเอาละฉันหายกังวลแล้วอันที่จริงฉันไม่น่าจะต้องมากังวลอะไรเพราะฉันเอาตัวรอดได้แล้วเพียงแต่เป็นห่วงพระศาสนาเท่านั้นท่านต้องการจะบอกว่าจิตของท่านเป็นโลกุตระแล้วจึงตัดความกังวลในเรื่องของตัวเองได้แต่น่าเสียดายที่จิตของพระหนุ่มยังเป็นโลกียะจึงมิอาจเข้าใจในสิ่งที่ท่านพูดเวลาห้าทุ่มภิกษุผู้มาจากถิ่นไกลจึงลากลับกุฏิของตนสมภารวัดหนองโพรู้สึกเบาใจที่ได้ทำหน้าที่ของท่านเสร็จสิ้นสมบูรณ์
ท่านรู้ว่าพระเจริญจะต้องไม่สึกท่านเห็นว่าภิกษุรูปนี้จะเป็นผู้สร้างคุณประโยชน์อันยิ่งใหญ่ให้กับพระศาสนาเพราะเขาเป็นผู้อบรมกายอบรมศีลอบรมจิตได้แล้วยังเหลือแต่อบรมปัญญาอีกอย่างเดียวที่เขาจะต้องทำและสิ่งนั้นก็ไม่ยากสำหรับเขาเพราะบุคคลที่มีจิตอบรมดีแล้วย่อมเกิดพลังที่เรียกกันว่าพลังจิตจิตที่มีพลังนี้สามารถจะนำไปใช้งานได้ทุกเมื่อไม่ว่าจะเป็นงานทางให้เกิดอิทธิปาฏิหาริย์หรืองานทางปัญญาเพื่อให้เกิดความรู้แจ้งก็ตามถึงกุฏิที่พักภิกษุวัย21จึงสงน้ำชำระร่างกายให้สะอาดด้วยตั้งใจจะปฏิบัติกรรมฐานตามที่ได้เรียนมาจากพระครูสิงหราชมุนีท่านต้องการใช้กรรมฐานเป็นตัวตัดสินว่าจะอยู่หรือจะไปคืออยู่ครองสมณเพศหรือไปเป็นคฤหัสถ์สงน้ำและครองไตรจีวรเรียบร้อยแล้วจึงเริ่มปฏิบัติด้วยการเดินจงกรมซึ่งท่านคิดท่าเดินขึ้นมาเองคือก้าวเท้าขวากำหนดพุทธก้าวเท้าซ้ายกำหนดโธเดินอยู่หนึ่งชั่วโมงจึงกำหนดนั่งแต่แทนที่จะกำหนดพุทหายใจเข้าโทหายใจออกดังที่เคยปฏิบัติท่านกลับเปลี่ยนมากำหนดประยงแทนคือประหายใจเข้ายงหายใจออกบุคคลเดียวในเวลานี้ที่ทำให้ท่านอยากสึกคือแม่ประยงท่านจะต้องทดสอบให้รู้ในคืนนี้ว่าแม่ประยงจะอนุญาตให้ท่านบวชต่อหรือจะให้สึกออกมาแต่งงานกับหล่อนภิกษุวัยย่าง22นั่งกำหนดประยงประยงจนกระทั่งจิตเป็นอุปจารสมาธิจึงเห็นนิมิตเป็นภาพของแม่ประยงดูหล่อนสวยงามกว่าทุกครั้งที่เห็นตั้งแต่ศีรษะจดปลายเท้างามไม่มีที่ติผมของหล่อนดกดำสลวยยาวประบ่าผิวพรรณนวลละออปากแก้มคิ้วคางดูงามไปหมดหล่อนยิ้มหวานเห็นฟันขาวซี่เล็กๆ เรียงอย่างเป็นระเบียบงามจริงหนอท่านนึกชมแล้วเพ่งพิจตั้งแต่ปลายผมลงมาผมหล่อนเป็นมันดำครับช่างงามอะไรเช่นนั้นฉับพลันผมดกดำนั้นก็เปลี่ยนเป็นสีขาวทั้งศีรษะท่านรำพึงว่าคนงามถึงผมงอกแล้วก็ยังงามและแล้วผมของหล่อนก็ร่วงลงมากองที่เท้าเหลือแต่ศีรษะล้านเลี่ยนถึงจะไม่มีผมหล่อนก็ยังงามดูฟันสีสวยราวกับไข่มุกทันใดนั้นฟันของแม่ประยงก็ร่วงลงมากองรวมกับผมทำให้แก้มยุบลงไปทันใดถึงหล่อนจะไม่มีฟันแต่ผิวพรรณหล่อนก็ยังงามอยู่ดีผิวนวลผ่องกลับเหี่ยวย่นลงราวกับแกล้งภิกษุหนุ่มไม่ยอมแพ้คงรำพึงต่อไปว่าดูสิถึงผิวจะเหี่ยวย่นแต่รูปร่างก็ยังงดงามและแล้วรูปร่างงามนั้นก็เหลือแต่โครงกระดูกภิกษุวัยย่าง22ยังคงรำพึงต่อไปว่าคนมันจะงามถึงจะเหลือแต่โครงกระดูกก็ยังดูงามวินาทีนั้นโครงกระดูกก็หล่นร่วงลงมากองรวมกับผมและฟันคราวนี้ภิกษุหนุ่มมิอาจรำพึงต่อไปว่ากองกระดูกนั้นงามท่านได้แต่อัดอั้นอึดอัดต่อภาพที่เห็นร่างสวยงามของแม่ประยงไม่มีหลงเหลืออยู่นอกจากกองกระดูกที่หาความงามมิได้น่าเสียดายที่บารมีของพระเจริญยังไม่ถึงขั้นด้วยว่ายังมิได้อบรมปัญญามิฉะนั้นแล้วท่านคงจะยกจิตขึ้นพิจารณาไตรลักษณ์เห็นการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปของสังขารธรรมว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาจิตก็จะก้าวข้ามจากโลกียะไปสู่โลกุตระเพราะเกิดปัญญารู้แจ้งเห็นจริงในกองการสังขารทั้งหลายแต่ถึงแม้จะมีได้บรรลุถึงขั้นโลกุตระท่านก็ตัดสินใจได้แล้วท่านจะยังไม่ลาสิกขาก่อนจะอยู่ช่วยงานพระศาสนาไปสักระยะหนึ่งแล้วจึงค่อยสึกหากแม่ประยงรอได้ท่านก็จะแต่งงานกับหล่อนแต่ถ้ารอไม่ได้หล่อนจะไปแต่งกับชายอื่นท่านก็ไม่ขัดข้องปวงสตรียังมีอีกมากมายรอให้ท่านได้คาถาเด็ดๆจากหลวงพ่อเดิมเสียก่อนแล้วพวกสาวๆก็จะวิ่งมาหาเองโดยไม่ต้องพึ่งคาถาของหลวงตาอุ้ยที่ท่านยังจำได้แม่นยำโอมขี้พึ่งขี้พั่ง
สาวนั่งบนตอเส้งสาวไม่มาเราต้องไปหามันเองคนอย่างพระเจริญไม่จำเป็นต้องไปหาสาวเดี๋ยวสาวก็วิ่งมาหาเองไม่เชื่อก็คอยดู